เช้าของวันที่2ของการเดินทางนะวันนี้จากโซลเลคซิตี้เดี๋ยวผมทานข้าวเช้าก่อนอันนี้นะฮะมีวัฟเฟิลนะก็เครื่องทำวัฟเฟิลกดเองแล้วก็มาใส่เครื่องนะฮะส่วนอันนี้ก็เป็นพวกโพเตโต้ไข่แล้วก็เบคอนแล้วก็เป็นไส้กรอกนะส่วนตรงนี้จะเป็นเมนูสเตชันสำหรับทำไข่นะฮะก็ตักเครื่องเราได้แล้วก็เขาก็ทำพวกเป็นไข่คนออมเล็ตสแครมเบิลเอกหรือว่าเป็นไข่ดาวไข่ทอดอะไรเงี้ยได้หมดไข่ต้มก็บอกเขาได้ต่อมาด้านขวาก็จะเป็นพวกเมนูชาแล้วนะฮะพวกชาน้ำกดกาแฟผมว่าเดี๋ยวกดกาแฟไปกินด้านนอกตอนระหว่างขับรถนะฮะเราก็ทานข้าวกันเรียบร้อยนะบรรยากาศยามเช้าหน้าโรงแรมนะก็เมืองก็รายล้อมด้วยภูเขาโอบล้อมนะเมืองนี้เดี๋ยวผมจะเดินทางไปเมือง Rapid City นะฮะจะเป็นที่ตั้งใกล้ๆก็เป็นพวกเมาท์รัชมอร์หรือว่าพวกNational Park อื่นๆเดี๋ยวผมถ่ายดูให้ดูระหว่างทางนะว่าภูมิประเทศเป็นยังไงบ้างนะฮะเราออกจากโซลเลคซิตี้แล้วนะฮะกำลังมุ่งหน้าสู่แรปิดซิตี้นะฮะอีกสัก11ชั่วโมงจะไปถึงนะฮะนะขับออกมาได้สัก90ไมล์เองนะน้ำมันเราจะหมดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้องผ่านหุบเขานะฮะซึ่งไม่มั่นใจว่าจะมีปั๊มน้ำมันหรือเปล่าผมเคยขับอย่างเงี้ยแล้วไม่มีปั๊มน้ำมันระหว่างเดินทางแบบตามหุบเขาอะไรเงี้ยอันตรายมากนะเพราะว่าเต็มถังเนี่ยมันจะวิ่งได้ประมาณสัก250ไมล์เองนะซึ่งผมมีโอกาสเนี่ยผมก็เลยเติมก่อนจะได้วิ่งกันยาวๆไปเลยอีกสัก2ชั่วโมงค่อยพักต่อนะตอนนี้เข้าสู่รัฐไวโอมิงแล้วนะครับปกติผมจะเรียกว่าโวมิงแต่เรียกผิดมาโดยตลอดนะฮะก็เป็นไวโอมิงนะฮะดินแดนเนี่ยมันจะต่างกับยูทาห์โดยสิ้นเชิงเลยอันนี้เป็นสีเขียวขจีเลยนะซึ่งถ้ายูทาห์เนี่ยมันจะเป็นสีออกแดงๆนะคือพวกหินภูเขาต่างๆเนี่ยแต่เนี่ยเริ่มเขียวแล้วผมไม่รู้ว่าไวโอมิงลึกเข้าไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะอาจจะเป็นสีเหลืองก็ได้ชั่วโมงแล้วนะก็ยังเป็นพื้นหญ้าสีเขียวนะฮะแต่มันก็ไม่ได้เขียวขจีมากนะฮะเป็นเขียวหลอมแหลมนะฮะไฟ
้ลงภูเขาอีกลูกแล้วนะฮะอันนี้เป็นพื้นราบเลยสุดลูกหูลูกตาเลยฮะอเมริกาเนี่ยมันจะใหญ่มากเล็กซิตี้ตอนแรกขับมาตรงจุดนี้แล้วฮะอันนี้เข้าไวโอมิงแล้วก็เมาลัชมอร์ที่ว่ามีหน้าประธานาธิบดี 6-7 ชั่วโมงนะก็อย่าเจอนะทำความสะอาดรถนะแรงมากจะอยู่ระหว่างทางผมยืนแค่เดิมเจอรถบรรทุกเยอะมากนะเช่นไฮเวย์80ไฟด้านขวาเครื่องเซาดาโคด้าทางมายูท่าจะมีแบดแลนด์เนชั่นแนลพาร์คคอนเทนเนอร์นะดูลัชมอร์อันนี้ยาวมากดูแล้วนะแล้วแบบเยอะมากว่าผมจะวิ่งทางแสงว่าไฟหรือเปล่าเพราะตอนแรก120นะรถไฟเนี่ยเขาจะวิ่งออกมาทั้ง70นี่ก็จะขับได้ช้าหน่อยตอนนี้นะอันนี้เป็นทางลัดอะไรนะครับดาโคต้านะยาวๆเงี้ยรถทีเดียวทั้งแถวเลยด้านหน้าขวาก็มีคือมันจะมีแบบเชื่อมกันนะประมาณสัก 8-10 อันแล้วก็เดินหน้าถอยหลังรถได้ทั้งแปลงนะอันนี้เรามาถึงตอนปลายๆของไวโอมิงแล้วนะใกล้จะข้ามไปสู่รัฐเซาดาโคต้านะดาโคต้านะภูมิประเทศก็สลับซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะก็ไม่เหมือนยูท่าตอนที่ผมไปตรงฮอตชูเบนหรือว่าพวกแอนทารูปนะอันนั้นมันจะเป็นเหมือนแรงๆนะฝั่งด้านบนเนี่ยมันจะพอจะมีสีเขียวบ้างนะพอดีนะฮะ
ทุ่งไปหมดเลยด้านขวามือเราด้านขวานะฮะเดินภูเขาเลยด้านขวามือเราก็เป็นรถไฟนะจอดอยู่นิ่งๆฮะคงรอขนส่งนะฮะขบวนยาวเลยเดี๋ยวเราจะเลาะไปด้านหลังนะด้านหลังรถไฟเนี่ยขบวนเนี้ยไปดูว่าด้านในมีอะไรบ้างนะไปถ่ายรูปเล่นนะตอนนี้ยังอยู่ลาดวอร์มมิ่งอยู่นะจุดรอยเชื่อมต่อของวอร์มมิ่งกับเซาท์ดาโคตานะเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาเข้าไปนี่นะว้าวโอ้ยนี่สวยมากก็เป็นถนนนะฮะถนนลูกรังเข้าไปโอเคโอ้สุดยอดเดี๋ยวผมลงไปพาไปดูลงรถเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็พามาดูทุ่งดอกมัสตาร์ดนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูรถไฟว่าเขาจอดทำไมอย่างเงี้ยมันขนอะไรไม่รู้อะน่าจะเป็นพวกหินแน่นอนเลยทรงอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆผมไม่ดูนะภูเขาทั้งลูกเนี่ยมีแค่กลุ่มเรากลุ่มเดียวนะฮะดูเดี๋ยวผมพาไปดูรถไฟไม่รู้ขนอะไรมาถึงนะฮะล้างรถไฟป้ายก่อน Gain of Tuck แสดงว่าจุดจอดสุดท้ายเนี่ยอยู่ตรงนี้นะฮะไม่รู้ขึ้นไปได้เปล่าผมจะลองปีนขึ้นไปดูโหคงไม่เอาดีกว่า สูงอยู่รูปลักษณะรถไฟก็เป็นแบบนี้นะฮะยาวไปถึงนู่นเลยผมกะแล้วว่าน่าจะประมาณสักเป็นโลอ่ะน่าจะโลกว่านะฮะดูเราลงมาถ่ายรูปเล่นกันนะฮะอยู่ท่ามกลางขุนเขานะฮะกิฟเอาอะไรมาเล่นกันเนี่ยกิ่งไม้เจ๊เป็นตากล้องนะนี่โอ้โหดูอันนี้ตากล้องหลายท่านนะฮะทุ่งเต็มไปด้วยดอกมัสแตทนะฮะหรือเปล่าไม่รู้นะฮะอันนี้ผมก็มั่วเบื้องหลังเนี่ยด้านขวาเนี่ยก็เป็นรถไฟนะฮะส่วนอันนี้เป็นภูเขารายล้อมเลยฮะเป็นภูเขาผมจะนับให้ดูนะว่า27 28 37 38 40 42 43 44 42 52 53 54 62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 
โบกี้นะฮะยาวมากเลยจอดทิ้งไว้ตรงนี้น่าจะเป็นจุดหมายปลายทางของทางรถไฟตรงนี้นะฮะด้านขวามือก็บัฟเฟลโล่เบอร์เกอร์วอร์ดักโอ้โหก็คือเสิร์ฟอย่างนี้เลยฮะเต็มทุ่งนาเลยฮะที่เราลงไปถ่ายรูปเมื่อกี้นะฮะก็จะมีเหมือนเป็นแท่งไม้ขึ้นมาเหมือนกำแพงไม้นะฮะตอนแรกก็สงสัยว่ามันคืออะไรมันจะอยู่แบบด้านในนะตรงนี้ยังไม่มีเดี๋ยวผมรอดูว่ามีแล้วเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าคืออันไหนมันไว้กันหิมะนะสร้างแนวหิมะให้ว่าเป็นกองตรงไหนนะคือมันเหมือนเป็นบังเกอร์ของแนวหิมะนะจะมีไม้แนวไม้ขึ้นมากั้นเมื่อกี้ที่ผมไปถ่ายตรงทางรถไฟนะผมรู้แล้วเขาขนอะไรเป็นเหมือนแร่หินนะเป็นหินดำนะอยู่เต็มขบวนเลยอันนี้ยาวเฟ้ยเลยนะเมื่อกี้ขบวนก่อนนี้ร้อยโบกี้เลยฮะอันนี้ยาวมาก
ปลายของไวโอมิงนะฮะใกล้จะข้ามไปสู่รัฐเซาดาโกต้านะดาโกต้านะภูมิประเทศก็สลับซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะก็ไม่เหมือนยูท่าตอนที่ผมไปตรงฮอตชูเบนหรือว่าพวกแอนทารูนะอันนั้นมันจะเป็นเหมือนแรงๆนะฝั่งด้านบนเนี่ยมันจะพอจะมีสีเขียวบ้างนะจะเป็นสไตล์เก่าๆเหมือนคาร์บอยฮะเป็นอิดบล็อกนะเราตรงตามถนนสาย18ไปเรื่อยๆนะนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในตัวเมืองที่เราผ่านนะมีผับอันนี้ก็เป็นบาร์ด้านขวา Silver Dollar Bar นี่ Dive Up Liquorข้ามทางรถไฟนะเนี่ยรถไฟอยู่ขวามืออันนี้วิ่งรถเปล่ากลับไปขนหินนะที่ว่าเราผ่านมาเนี่ยโบเบ๋เมื่อกี้ผมปีนขึ้นไปแล้วนะก็ผ่านเมืองเล็กๆเมืองนึงอันนี้ก็พ้นแล้วก็ออกนอกตัวเมืองแล้วนะเป็นบริเป็นแนวไม้นะที่ผมบอกว่าไว้กั้นสำหรับหิมะนะตลอดแนวภูเขาเลยถ่ายรูปเล่นเมื่อกี้นะฮะดูทั้งภูเขาเทือกเขาเลยนะเป็นทั้งเทือกเลยยอดขออนุญาตนะพระเจ้าช่วยมีต้นไม้อยู่ตรงกลาง
ามาถึงเมืองแรปิดซิตี้แล้วนะฮะก็อยู่ในรัฐเซาท์ดาโคตานะฮะก็เดี๋ยวมาทานข้าวมองโกเลียนกิลนะฮะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในนี่ฮะร้านนี้เข้ามาในร้านเรียบร้อยนะอันนี้ก็เป็นราคาของเขานะก็เลือกชามเอาได้เลยฮะเล็กกลางใหญ่ก็เล็กก็ประมาณ9เหรียญกลางก็10เหรียญใหญ่11เหรียญเทิร์ดเอาอยู่แค่นี้ก็12เหรียญนะก็อันนี้ผมก็ตักผักแล้วก็มีตั้งแต่อันนี้หัวหอมฮะหอมขาวนะแล้วก็เป็นในส่วนของพวกนี่ถั่วงอกแล้วก็เห็ดนะฮะเห็ดก็เห็ดขาวแล้วก็พวกผักขมนะฮะเดี๋ยวต่อมาผมจะเอาพวกเป็นเนื้อละเดี๋ยวผมเอาเนื้อก็เนี่ยผมจะตักบีฟก็ตักเนื้อลงไปฮะแล้วก็ใส่ถั่วด้วยอันนี้ก็มาเลือกซอสแล้วเดี๋ยวผมลองเลือกดูเห็นเจ๊ก็บอกว่าให้เอาซอสกระเทียมมาเลยกระเทียมลาดเจ๊บอกให้ใส่เยอะอร่อยก็เดี๋ยวผมเลือกมองโกเลียนซอสนะผมก็ตักมาเรียบร้อยนะก็เตรียมจานอันนี้เขาก็จะไปผัดอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นสไตล์ของมองโกเลียนนะก็เดี๋ยวเชฟเขาจะผัดให้นะเรียบร้อยก็นั้นสั่งกลับบ้านนะฮะนี่ก็ทานนี่เดี๋ยวถึงตาผมนะชิริยาคุซอสอันนี้ you want chiriya little bit อันนี้ก็คิวผมนะใส่เนื้อลงมาเยอะนะเส้นนิดเดียวผมสังเกตเมื่อกี้เขาจะเดินวนรอบกระทะนะฮะนี่เขาใส่น้ำเปล่าล้างนะล้างกระทะก่อนส่วนของผมก็ผัดแล้วผมใส่ซอสไปเยอะก็ใช้ไม้แค่อันเดียวนะในการทำให้เนื้อสุกกดเหลือนิดเดียวนะเพราะเส้นผมไม่ตักเยอะของท่านอื่นเนี่ยเส้นปูนจานเลยเราจะเดินวนนะเดี๋ยวเพื่อถามนะเอาซอสเทริยากิหรือเปล่าเมื่อกี้ผมบอกว่าเอานะฮะเดี๋ยวเขารอเนื้อสุกเขาถักขึ้นได้โต๊ะเรียบร้อยนะโอ้โหควันขโมงอันนี้ผมกินจานใหญ่คนอื่นกินจานเล็กนะกิฟต์จางกินจานกลางเจ๊ก๊อฟก็รอคิวอยู่นะตรงนู้นนี่นะฮะควันขโมงเดี๋ยวผมลองทานดูเลยเปรี้ยวๆเค็มๆนะก็โอเคผมอิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็สั่งจานใหญ่ไปแต่แบบทานไม่หมดนะฮะก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปห้องน้ำก่อนห้องน้ำก็เป็นห้องน้ำน่าจะห้องน้ำเดี่ยวนะมีคนอยู่ผมเปิดให้ดูอันนี้ห้องผู้หญิงหัวป๊อปทำงานมีชักโครก2อันอยู่ข้างเดียวกันนะคืออยู่ในห้องเดียวกันไม่มีประตูนี่อยู่อเมริกาหรืออยู่เมืองจีนนะผมเริ่มสับสนแล้วอาจจะอยู่เมืองอะไรนะ
แรปิดซิตี้ใช่ไหมหรือว่าเขาใช้วัฒนธรรมแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองสอบถามบุคคลแถวนี้ดูนะอิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็มาเดินเล่นดูว่าเขามีอะไรขายบ้างนะฮะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อวอลมาร์ทนะฮะหลังจากได้เค้กวันเกิดของกิฟต์จังนะฮะนี่เจ้าตัวเลือกเค้กวันเกิดตัวเองเป็นอะไรครับกิฟต์ทีรามิสุอ๋อทีรามิสุก็เดี๋ยวคืนนี้จะครบรอบวันเกิดนะฮะไหนจะเป็นเนื้อนะดงเนื้อที่วอลมาร์ทเนี่ยก็ราคามันจะถูกนะแต่มันก็จะไม่ค่อยดีต่อผู้ค้าปลีกย่อยนะราคาก็ถูกมากอันนี้เป็นโซนเนื้อนะเปิด24ชั่วโมงที่วอลมาร์ทกิ๊บจังจะพาไปดูเนื้อใบสันนะตอนแรกผมยังไม่เห็นไหนเนี่ยนี่คือเนื้อใบสันใบสันคือตัวอย่างเงี้ยนะอันนี้เขาบอกว่ากราวใบสันถ้าเกิดอันนี้เป็นวัวปกตินะเห็นไหมลูกวัวปกติอันนี้เป็นวัวแบบใบสันนะชื่อพันธุ์เขานะก็ราคาก็9 เหรียญนะอันนี้เขาเป็นเค้กแบบเม็กซิกันนะเดี๋ยวผมให้ดูเหมือนเป็นเจลลี่นะผสมวิปครีมผมไม่ดูนะว่าทำไมคนที่นี่เขาถึงว่ามาซื้อที่วอลมาร์ทแล้วก็ผู้ค้ารายย่อยเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้กระป๋องโค้กเนี่ย12 กระป๋องเนี่ยเขาขายแค่ราคาไม่ถึง4 เหรียญนะฮะหารแล้วเนี่ยตกกระป๋องแล้วก็ประมาณ33 เซนก็10 บาทไทยนะฮะคือถูกเท่าเมืองไทยเลยราคามันถูกมากนะมาถึงโรงแรมที่พักแล้วนะของเมืองแรปิดซิตี้ก็เราวันนี้พักที่ Residence Inn นะฮะ ก็อยู่ในเครือของ Marriott นะฮะก็ไปติดต่อที่เคาน์เตอร์ก่อนนะเพื่อจะขอคีย์การ์ดแล้วก็จะได้ทยอยเอาของขึ้นไปแล้วก็อาบน้ำเตรียมไปเที่ยววันพรุ่งนี้แล้วอันนี้ก็เข้าโรงแรมเนี่ยก็บรรยากาศโรงแรมก็ล็อบบี้ก็ประมาณนี้ก็วันนี้โรงแรมก็จะเล็กกว่าวันเมื่อวานนะพอเข้ามาถึงนะอันนี้ก็เป็นบริเวณล็อบบี้โดยปกติแล้วเขาก็จะมีพวกชากาแฟให้บริการแล้วก็อันนี้เป็นพวกน้ำดื่มหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้ต้องซื้อเพิ่มนะอันนี้จะมีขายหมดเลยมียาไนคริลเดคริลนะแล้วก็เป็นพวกขนมกรอบๆชิพนะฮะช็อกโกแลตนะก็มีทั้งเครื่องดื่มปกติแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้สำหรับแขกไอศกรีมนะฮะมีหลากหลายเลยมีทั้ง ATM โดยปกติแล้วโรงแรมพวกนี้ก็เป็นมาตรฐานอยู่แล้วต้องมีสระว่ายน้ำแล้วก็พวกห้องฟิตเนสนะถ้าเกิดแบบคนมาพักผ่อนนะเดี๋ยวผมพาชมว่าโรงแรมเขาจะมีอย่างอื่นอะไรยังไงเนี่ยโซนขวากาแฟละคือเสิร์ฟ24 ชั่วโมงนะพวกนี้คือมากดเอาได้ชากาแฟนะชาก็เนี่ยชากาแฟมีให้หมดนะก็เดี๋ยวผมได้กินคาโมไมล์นะพวกห้องฟิตเนสต่างๆก็จะอยู่ตามทางพวกนี้โรงแรมมันจะส่วนใหญ่โรงแรมไม่ค่อยใหญ่นะฮะจะลองเดินดูได้อันนี้ไปดูฟิตเนสเหรอครับเนี่ยครับ exercise room exercise room ปกติแล้วก็เป็นห้องเล็กๆนะนี่ก็เป็นห้องแบบนี้ครับมีคีย์การ์ดก็สแกนปุ๊บเราก็เข้าไปได้นะฮะส่วนใหญ่เราก็จะมีนะสมิธแมชชีนนะเครื่องเล่นแบบนั้นแล้วก็พวกออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอลู่วิ่งนะแล้วก็โยกโยกแล้วก็จะมีดัมเบลมีสระว่ายน้ำไหมตรงนั้นไม่เห็นก็อาจจะอยู่โซนอื่นนะที่พักของอเมริกาเนี่ยมันจะมีเป็นแบบนี้ก็คือแบบมาตรฐานราคามันก็จะมาตรฐานแบบไปค่อนข้างกลางถึงสูงนะแล้วก็มีอีกแบบนึงที่ว่าเป็นแบรนด์ที่มันถูกลงนะก็รา
คาจะดรอปลงแล้วก็เป็นพวกโมเทลเช็คอินเรียบร้อยนะก็กลับมาเอากระเป๋าที่รถนะฮะก็เดี๋ยวต้องขนของอะไรขึ้นไปในด้านบนนะฮะคือจะใช้รถเข็นก็ได้นะให้เขาช่วยแต่เดี๋ยวเราขนไปเองดีกว่านะวันนี้เราพักกันชั้น2นะห้อง235นะก็เดินไล่เลขไปนะแต่ละชั้นของโรงแรมเนี่ยเขาก็จะมีไอซ์แมชชีนนะสามารถมากดได้เป็นพวกเครื่องอย่างนี้นะก็ไว้ทานในห้องได้นะปกติแล้วก็เอาน้ำแข็งได้แล้วก็พวกชากาแฟก็เสิร์ฟอยู่ด้านล่างนะเดี๋ยวผมเอาของไว้ด้านบนแล้วก็ลงไปดื่มชาคาโมมายก็เป็นเก๊กฮวยนะผมชอบกินก่อนนอนเดี๋ยววางของก่อนโรงแรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบกดๆนะแล้วก็โรงแรมนี้ดีกว่าของเมื่อวานมีเครื่องล้างจานให้ด้วยนะตู้เย็นใหญ่มากมีอุ่นเตาร้อนได้นะผมว่าน่าจะมีจานแน่ปะไม่มีไมโครเวฟแบบใหญ่กว่าที่บ้าน2เท่าครึ่งคือใหญ่จริงอ่ะอันนี้ใหญ่มากอันนี้มือแบบวางนิดเดียวเองโอ้โหไหนดูมีแก้วไวน์แก้วจานให้เสร็จสับโรงแรมนี้ถือว่าน่าจะดีกว่านะตรงใส่เจ๊ต้องแพงกว่าแน่เลยวันนี้เราพักกันห้อง235นะก็ซื้อติดตามผลกันได้นะอันนี้เข้ามาปุ๊บก็เจอโต๊ะรับประทานอาหารนะฮะแล้วก็เครื่องอำนวยความสะดวกเนี่ยของห้องนี้มีดีกว่าคืนวันแรกตู้เย็นใหญ่เบ้งใหญ่กว่าที่บ้านนะนี่ดูคือปกติไมโครเวฟที่บ้านผมเนี่ยเท่านี้อย่างครึ่งเดียวอันนี้แบบ2เท่านะมีเตาไฟฟ้าอีกที่นี่ซิงค์นะฮะแล้วก็หม้อต้มกาแฟนะฮะแล้วก็มีตู้เย็นอันนี้ตู้ล้างจานอันนี้เป็นโซฟาเบสนะฮะสำหรับท่านที่5นะฮะเพราะว่าวันนี้เราเดินทางกันมา5ท่านก็มีทีวีไว้ดูก่อนนอนได้นะฮะมีโต๊ะนั่งทำงานแล้วก็โต๊ะนั่ง VIP ชมวิวนะฮะด้านนอกส่วนห้องนอนสำหรับ4ท่านเนี่ยก็จะอยู่ด้านในนะอันนี้ก็เตียงหนึ่งนอน2ท่านนะฮะชมวิวด้านนอกได้มีทีวีแล้วก็ในส่วนของห้องน้ำนะก็ก่อนเข้าห้องน้ำก็จะมีตู้เสื้อผ้าเป็น walk in นะอันนี้ใหญ่กว่าเมื่อวานอันนี้ก็โต๊ะเครื่องแป้งนะก็ถือว่าใหญ่กว่าเมื่อวานดีกว่านะอันนี้ห้องน้ำก็ดูทันสมัยดีนะเมื่อคืนผมก็เป็นอย่างนี้นะคือกระจกมีแค่ครึ่งเดียวมันเลื่อนไม่ได้นะคือถ้าเกิดน้ำกระเด็นมันก็จะกระเด็นออกวันนี้วันที่2ของการเดินทางแล้วพอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมไปพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ